37ครับถ้าขับรถยนต์ออกจากบ้าน6โมงตรงเลยถึงที่ทำงาน7โมง15ถ้าขับด้วยอัตราเร็ว45กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วระยะทางจากบ้านไปกลับเนี่ยไปกลับที่ทำงานเนาะเป็นเท่าใดครับช้อยมี4ช้อยมีตัวเลขให้ด้วยครับตอบเข้ามาครับคุณครูครับข้อนี้พูดถึงเรื่องความเร็วนะนี่ขีดเส้นใต้ก่อนเลยนะครับความเร็วครับอัตราเร็วครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะพอพูดถึงความเร็วพูดถึงความเร็วอะไรพวกนี้นะครับเราต้องนึกถึงสูตรเลยฮะ v ครับ v เท่ากับอะไรครับ v เท่ากับ s ส่วน t โดยเฉลี่ยภาคกคณิตศาสตร์เนี่ยน้องจะเจอสูตรนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะฮะเจอเป็นประจำอยู่แล้วเราก็ต้องดูว่า v เท่ากับ s ส่วน t เนี่ยโจทย์ให้อะไรมา v คืออะไร v ความเร็ว s คือระยะทาง t คือเวลานะครับหน่วยเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับหน่วยเป็นนาทีใส่นาทีหน่วยเป็นชั่วโมงใส่ชั่วโมงนี่คือหน่วยเวลานะครับอย่างเช่นข้อนี้เขาพูดถึงอะไรครับพูดถึงระยะทางครับแสดงว่าสิ่งที่โจทย์ถามคือโจทย์ถาม S ตัวนี้แสดงว่าถ้าโจทย์ถาม S อื่นๆเขาต้องให้มาหมดแล้ว V ความเร็วให้มาไหมให้อยู่นี่ติ๊กไว้ก่อนให้ถ้าใครไม่ทันต้องติ๊กแบบเนี้ยค่อยๆติ๊กไว้ V ให้มา T T คือ time เวลามีไหมมีครับก็เขาบอกว่าออกจากบ้าน6โมงถึงที่ทำงาน7โมง15แสดงว่าใช้เวลาวิ่งชั่วโมงกับอีก15นาทีใช่ไหมครับโจทย์ถาม S ถ้าอยากให้น้องง่ายๆชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับเราก็คูณไขว้ครับ S เท่ากับ VT เห็น VT ก็ต้องนึกถึงแหนมเนืองนะครับนะฮะใครอยู่ดอนเนาะนึกถึงแหนมเนืองเลยนะครับนะ S เท่ากับ VT นะครับเราจะหา S ได้ระยะทางก็หา V มาหา T มาจบแล้วนะครับซึ่งโจทย์ให้มาหมดแล้วเขาไม่ได้ใจร้ายพวกเราเกินไปเห็นไหมข้อที่ยากก็มีนะครับข้อที่ง่ายก็มีแต่ปี63ข้อยากจะเยอะกว่าเพื่อนนะฮะทุกคนครับ V เท่ากับ45 T ครับ T หน่วยเป็นชั่วโมงครับมันคือ1ชั่วโมง15นาทีอาจารย์เขียนแบบนี้ครับ1ชั่วโมง15นาทีน้องต้องเปลี่ยนนาทีตรงนี้เป็นชั่วโมงครับชั่วโมงนึงเนี่ยมันมี15นาทีทั้งหมด4รอบเขาเรียกว่า4ควอเตอร์ควอเตอร์ละ1 15นาทีแสดงว่า15นาทีนี้คิดเป็นเศษ1ส่วน4ชั่วโมงเราจะเปลี่ยนเป็น1บวกเศษ1ส่วน4แบบนี้ทำได้ครับต้องเปลี่ยนหน่วยนะคุณครูครับต้องเปลี่ยนหน่วยนะหน่วยให้ต้องให้เหมือนกันนะครับน้องมาเขียน115นี้ไม่มีใครรู้กับพวกเรานะไม่มีใครรู้นะเพราะฉะนั้นการทำต้องทำให้หน่วยเป็นชั่วโมงครับก็กลายเป็น1บวก1ส่วน4ทำไมจะแกไม่บวกเลยล่ะก็เดี๋ยวมันจะต้องคิดคำนวณให้ง่ายๆครับถ้าน้องแยกออกมามันคิดง่ายดีครับง่ายยังไงครับนี่คูณกระจาย4คูณ1 45คูณเศษ1ส่วน4คิดง่ายดีนะครับอ่ะ45คูณ1ได้45บวกกับ45คูณกับเศษ1ส่วน4ถ้าใครไม่ทันคิดแยกแบบนี้เลยนะครับตัดเลขดีๆครับ414 414เห็นไหมจับลบกับเศษ1ชักศูนย์ลงมา428 4520นะครับถ้าคิดไม่อยากให้มันยุ่งยากก็เอา11แล้วกันอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคิดอยากเป๊ะๆก็ใส่ 11.25 นะถ้าพวกเราบวกเลขอะไรเสร็จสับไม่ผิดนะครับมันจะได้เป็น 56.25 ใช่ไหมครับซึ่งหลายคนทำมาถึงตรงนี้อาจารย์ถือว่าดีใจมากนะครับถ้าใครไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะถือว่าชื่นชมเลยนะครับสามารถย้ายข้างแก้สมการเป็นเปลี่ยนจากนาทีเป็นชั่วโมงเป็นถือว่าหลายคนถือว่าทำตรงนี้ถือว่าทำได้ดีมากนะครับแต่ปีนี้นะมันหนักไปกว่านั้นอีกนะครับคือต้องอ่านให้ครบในโจทย์นะครับโจทย์ข้อนี้พูดถึงทั้งไปและกลับนะไปและกลับครับนี่ฮะจากบ้านนะครับทั้งหมดทั้งไปและกลับครับถ้าพวกเราเห็นต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยครับไปและกลับจะต้องเอะใจเลยนะฮะไปและกลับเพราะฉะนั้นระยะทางไปก็ 56.25 กลับก็ 56.25 ภาษาชาวบ้านคือคูณ2เข้าไปคูณ2พวกเราจะได้เป็น112.5 ตรงนี้ครับอย่าลืมคูณ2นะนี่ฮะคูณ2คำตอบข้อนี้จึงตอบ112.5 ครับวันนี้ต้องอ่านดีๆนะครับต้องอ่านดีๆพวกนี้นะถือว่าเป็นประสบการณ์ครับคำนวณเป็นแล้วแต่มันก็ไม่ได้เจอบ่อยนะข้อสอบที่มันพลิกแพงแบบนี้นะครับแต่ปี64นี่มันหนักนิดนึงนะครับหนักนิดนึงนะเอาแบบเอาจริงเลยอะนะครับนะเพราะนั้นข้อนี้ตอบ 112.5 เนาะอาจารย์ถือว่าถ้าใครไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์คำนวณได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับนะวันนี้เห็นข่าวคร่าวๆมาแล้วนะครับท้องถิ่นนะเตรียมตัวนะครับท้องถิ่นนะครับ
ตรียมตัวน้องก็จะเจอคณิตไทยอังกฤษเหมือนเดิมแหละนะครับจะหลักสูตรใหม่หลักสูตรเก่าน้องเตรียมอ่านไปนะครับคณิตไทยอังกฤษนะครับเตรียมอ่านได้เลยครับ3วิชานี้นะแล้วก็กฎหมายของท้องถิ่นสอบท้องถิ่นจะไม่สอบกฎหมายท้องถิ่นก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเตรียมตัวเถอะครับนะวันนี้อาจารย์เห็นหนังสือที่ประชุมคร่าวๆแล้วแหละนะครับก็เตรียมตัวไว้เถอะนะครับเร็วๆนี้แน่นอนนะครับน่าจะเป็นน่าจะบรรจุทันเดือนมกราปี64นะครับอันนี้ก็ฝากพวกเราไว้ด้วยนะครับเรื่องข่าวสารนะตามนะครับตามดีๆนะแล้วอย่าเพิ่งท้อใครที่บอกว่าหนูจะสอบไม่ได้ปี63หนูท้อมากเลยนะน้องอ่านหนังสือเตรียมตัวต่อไปนะครับนะเดี๋ยวน้องถ้าน้องพยายามเดี๋ยวโอกาสนั้นนะถ้ามันมาถึงน้องจะเป็นคนแรกที่คว้ามันได้นะครับอ่านหนังสือทุกวันครับอ่านวันนิดวันหน่อยเสริมตัวเองไปเรื่อยๆนะแล้วจะช่วยพวกเราได้นะครับในการเตรียมตัวสอบนะไม่ใช่พวกเราทิ้งการสอบไประหว่างทางเนี่ยอาจารย์ว่าเป็นอะไรที่เราคิดไม่รอบคอบนะครับถ้าคิดที่รอบคอบดีๆเนี่ยอ่านหนังสือเตรียมตัวต่อไปครับแล้วจะช่วยพวกเราได้นะครับนะ